นี่ก็สุดท้ายแล้วขวากร้านอะไรก็เรียกทอดมันกุ้งนะทอดมันกุ้งของพี่สาวกับพี่อะไรชาติครับครับพี่ชาติช่วงนี้ขายตรงนี้ทุกวันก็ถ้ามีของก็ขายค่ะอาจจะไม่ขายทุกวันจะพยายามขายทุกวันใช่ค่ะรถขายไม่ตลาดอ๋อเดี๋ยวบอกเป็นเบอร์ดีกว่าเผื่อบางวันอาจจะขายที่อื่นนะเบอร์อีกครั้งหนึ่ง0855565556 2493ก็โทรมาถามได้ว่าวันนี้ขายตรงไหนหรือว่าขายหรือเปล่าก็ฝากร้านพี่ชาติกับพี่สาวด้วยนะครับโอเคครับนี่ครับเจอร้านกุ้งทอดเอาเป็นปูม้าทอดแต่ภาษาใต้ก็เรียกอะไรทอดมันกุ้งหรือเปล่าทอดมันกุ้งทอดน่ากินดีหอมเลยเมื่อกี้กับรับประทานนี่ครับทอดกันสดๆเลยเนี่ยโอ้นี่ขายตรงนี้ทุกวันไหมช่วงวันก่อนไปขายในตลาดอะค่ะช่วงโควิดก็เลยมาขายที่หน้าบ้านอ๋อช่วงนี้มันโควิดรอบ3ก็ขายได้ไหมหน้าบ้านทำเลดีอยู่อ๋อนี่ครับเขาแยกตรงนี้ถนนอะไรลุงแยกจมูกไม่ใช่เลยมาแล้วแยกจมูกซ้ายเลยมาแล้วค่ะนี่ครับตำเล นี่ครับอันนี้ขายยังไงเนี่ยแผ่นละ5บาทค่ะแผ่นละ5บาทค่ะอ๋อครับเดี๋ยวลองเลือกชิมดูแล้วช่วงนี้ขายอยู่ที่บ้านค่ะขายอยู่ที่บ้านอ๋อพอจะมีเบอร์โทรติดต่อไม่เผื่อใครโทรมาถามทางอะไรนี่ได้ค่ะอ๋อครับครับ0855ค่ะ556 2493ค่ะ2493ค่ะก็โทรมาถามได้วันนี้ขายหรือเปล่าหรือว่าของหมดยังค่ะโอเคนี่ครับอันนี้ก็ทอดกันเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนทอดหน่อยน่ากินดีขอคุณทอดนะพี่อ๋อคนปากไปนั่งโดนกำเนิดไหมเนี่ยใช่ค่ะอ๋อครับนี่ครับอ๋อพี่กันขายชื่อพี่อะไรทั้งสองคนเลยสาวค่ะอันนี้พี่สาวใช่ป่ะค่ะพี่ชาติค่ะพี่ชาติเออเรียกพี่แล้วกันนะจะได้ดูนมพี่ชาติกับพี่สาวโอเคเดี๋ยวลองชิมหน่อยนี่ครับเดี๋ยวลองชิมทอดมันกุ้งโดขายละไป5บาทนี่ครับโอ้กุ้งตัวใหญ่นี่กุ้งแน่นเลยครับให้ดูเดี๋ยวรบกวนพี่ฉีกให้นิดนึงได้ไหมเดี๋ยวกล้องอยู่ฉีกลำบากลองชิมดูปกติก็ต้องกินน้ำจิ้มแต่เราไม่ต้องชิมก็ได้ดูแล้วหน้าเข้าเครื่องแล้วแต่คนชอบค่ะชอบกินสดรสชาติเข้มข้นเลยสำหรับผมนะแต่ถ้าคนชอบกินน้ำจิ้มก็กินเพิ่มได้มันเข้มๆเผ็ดๆหน่อยๆแล้ว